เกือบร้อยตัวไหมคะบ่ท่านใดๆเห็นหอดไข่จะไข่เป็นหน้าตาจังได๋ปลาไหลออกบ่จ้อยก็บ่แม่นเทื่อเดียวค่ะฝนบ้างสิเฮาบ่ฮู้ว่ามันออกผ่าเขียวมันต่ําตอนนั้นเลี้ยงใส่ผ่าหยางก็เฮ็ดไปต่อบ่ได้มันถอดใจแล้วแม่จ้ะจกหาปลาไหลบ่เห็นไปจกในโคนเนาะตอนนั้นเลี้ยงใส่โคนเนาะย่างอยู่สิหาตัวนึงก็เข้าใจว่ามันออกน้ําผ่าเขียวนั่นล่ะค่ะโอ้ยแล่นอ้อมสวนแล้วแล่นอ้อมสวนอีหลีเห็นใครที่แรกเอิ้นไปเอิ้นกันเบิ่งแล่นใครปลาไหลใครปลาไหลมาเบิ่งมาเบิ่งเอิ้นฮอดแม่มาเบิ่งเนาะเพราะว่าในธรรมชาติพี่ก็บ่เห็นเด้เอาไปขายใส่เสื้อว่าตลาดมีอยู่ทุกหม่องค่ะย่างไปน้ําตลาดแทบจะบ่เห็นปลาไหลเลยค่ะบ่ต้องยานว่าจะบ่มีหม่องขายขอให้ตั้งใจที่สิเฮ็ดแล้วก็เรียนรู้เนาะค่ะเนาะจะเว้าไปแล้วก็มันก็ทั่วๆกันเนาะค่ะเอาเว้าเอาตำๆเนาะก็ยืนอยู่30,000ได้อยู่ค่ะนำต่อเลยบ่ต้องท่าไผนะครับตัวนะครับจ้าสวัสดีค่ะซื้ออู่ได้จ้าอยู่บ้านโคกสาราทองตำบลน้นน้ำเกลียงอำเภอสาสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าของฟาร์มเตชินฟาร์มนะคะเนาะค่ะมีการเลี้ยงปลาไหลแล้วก็การเฮ็ดเกษตรผสมผสานความเป็นมาเกิดจากเจ้าของมากินน้ำละจ้าที่แรกเนาะตั้งแต่ช่วงเลี้ยงแพประมาณ 5-6 ปีที่แล้วพี่กับแฟนก็ได้ไปดักเพื่อสิไปดักไปยังไม่ได้ก็เลยมาเลี้ยงเบิ่งเถื่อเลี้ยงกะฟังผู้เฒ่าเว้าแน่อันนั้นอันนี้แน่ก็มาเฮ็ดตามเพิ่นแต่ว่ามันก็บ่ประสบความสําเร็จแม่ค่ะมันออกแม่ปลาไหลออกเกือบ100ตัวแม่ค่ะบ่ทันได้เห็นฮอดไข่จักไข่เป็นหน้าตาจังได๋ปลาไหลออกบ่จ้อยก็บ่แม่นเทื่อเดียวค่ะฝนบ้างสิเฮาบ่ฮู้ว่ามันออกแม่ผ่าเขียวมันต่ําจังซี่ตอนนั้นเลี้ยงใส่ผ่าหยางเนาะก็คิดว่ามันก็เฮ็ดไปต่อบ่ได้มันถอดใจแล้วแม่จ้ะก็คือไปจกหาปลาไหลบ่เห็นไปจกในโคนเนาะตอนนั้นเลี้ยงใส่โคนเนาะคือจังผู้เฒ่าเพิ่นว่าย่างอยู่สิหาตัวนึงก็เข้าใจว่ามันออกน้ําผ่าเขียวนั่นล่ะค่ะหามาบักหลายมันก็ออกเบิดก็เลยล้มเลิกความตั้งใจแล้วช่วงนั้นมันบ่มีซื้อมีหยังให้เฮาเบิ่งหลายเนาะค่ะเนาะความรู้มันยังน้อยอยู่ก็ถือว่าล้มเหลวค่ะก็เซาเลี้ยงกันปล่อยตามธรรมชาติไปอันนี้พ่อมาช่วงมาอยู่บ้านช่วงโควิดเขานะคะก็มาขายต้นไม้อีหยังอยู่บ้านก็เลยพ่อเปิดเบิ่งโทรศัพท์ก็ยังมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่จังซี่แม่จ๊ะมันมีช่องทางให้เฮาเรียนนําคนเปิดสอนก็มีจังซี่นะก็เลยเฮ็ดให้มีแรงบันดาลใจว่าแต่ข้าเจ้ายังเห็นใครจังซี่นะเบิ่งแต่เวียดนามข้าเจ้ายังมีปลาไหลคูลูคีรีอยู่ใสๆฝันกันอยู่จังซี่แม่เป็นหยังเฮาสิเฮ็ดบ่ได้จังซี่นะก็ไปเริ่มมาใหม่อีกก็ไปหามาใหม่อีกค่ะพอหามาแล้วก็เฮาก็มาคุ้นไว้เฮ็ดตามที่เฮาศึกษาใน YouTube นั่นล่ะเปลี่ยนแปลงอาหารให้เขาให้เฮาจัดการง่ายเนาะคิดว่าสิเลี้ยงกินที่แรกอยากชนะมั้ยค่ะอยากเห็นใครคือเพิ่นบ่ได้คิดว่ามันสิเป็นเงินจังซี่นะบัดทีนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆเฮาศึกษาเองแน่ก็ไปเรียนนําแน่จังซี่แหละค่ะว่าเฮาสิ่งที่เฮาเบิ่งมานี่เฮ็ดจังซี่อีหลีบ่เฮาก็ไปเรียนเสริมมานําก็เลยเอาปลาไหลที่เฮาเลี้ยงไว้นี่ไปลงบ่อพ่อแม่พันบัดที่นี่ก็ได้เห็นใครเพิ่นคือจังเฮาคิดไว้อีหลีมันก็มีกําลังใจแม่นบ่ค่ะโอ้ยแล่นอ้อมสวนแล้วแล่นอ้อมสวนอีหลีเห็นใครที่แรกเอิ้นไปเอิ้นกันเบิ่งแล่นใครปลาไหลใครปลาไหลมาเบิ่งมาเบิ่งเอิ้นฮอดแม่มาเบิ่งเนาะเพราะว่าในธรรมชาติถามว่าพี่ไปเปิดเบิ่งพี่ก็บ่เห็นเด้เคยไปตักมาเป็นไข่ปลาสลิดจังซี่ก็มีแบบเพราะว่าเฮามุ่งมันแม่เอ้าไปตักไข่ในธรรมชาติมาฝากคือข้าเจ้ากันไปเห็นผู้เฒ่าเขาเจ้ามาหากุ้งเขาเจ้าบอกอีนางตักไข่ปลาสลิดมาได้เหนือสั่นโมเมนต์ไข่ปลาไหลบอกพอมาศึกษารอบสองน่ะจังรู้ว่าไข่ปลาไหลมันเป็นเม็ดจังไหนที่เจ้าของเทียดมาน่ะตักมาน่ะมันผิดก็เลยมาเห็นอยู่ฟาร์มเจ้าของนี่แหละค่ะบัดนี้ก็มาคุ้นไหวก็รักร้อยแล้วค่ะรอบสองนี่พี่เริ่มจากบ่อปูนก่อนบ่อปูนที่อยู่ในเฮ็ดสวนมักนาวนะคะมันหลายไหมบ่อซีเมนต์กลมนะไหมค่ะบ่อวง80หรือออกมาแล้วก็เริ่มเอาลงจากบ่อนั่นล่ะค่ะแล้วก็ใครที่แรกๆก็เห็นอยู่หั่นล่ะค่ะอยู่ในบ่อนั้นเลยเฮาตั้งเป้าหมายก็สิเฮ็ดให้เป็นรายได้ขึ้นมานั่นน่ะค่ะก็คือมาเสริมกับอาชีพที่เฮ็ดอยู่แล้วเกษตรที่เฮ็ดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบ่ได้ไปคาดหวังว่ามันจะได้หลายปานใดแต่ก็คือมีความตั้งใจว่าจะเฮ็ดเป็นฟาร์มจังซี่นะเพราะว่าเฮาสามารถฝักสามารถเพาะได้แล้วจังซี่แหมค่ะอยู่ในระดับนึงที่เจ้าของพอใจแล้วจังซี่แหมจ้ะ
เวลาเขาเห็นไข่ปลาไหลหลายๆเนี่ยเขาสิมีกำลังใจเด้เวลาตักขึ้นมาล่ะแห้งฟักออกมาเป็นโตจังสิแห้งเอาเห็นได้แล้วสิ่งที่ไฟฝันมาโดนคือมันเป็นความฝันไหมคะนำต่อเลยว่าต้องถ่าไผคือใส่ใจน้ำค่ะใส่ความอดทนน้ำจนได้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกมื้อเนี่ยแหละที่ลุงบัวอยู่ทุกมื้อเนี่ยแหละค่ะปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาอะไรทั้งหมดหลายปันไหมครับก็สิอยากเป็นโซนไปเนาะค่ะเนาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์นี่เป็นพันธุ์ก็โตค่ะเพราะว่าเฉพาะบัวเหญ้าเฮาก็มีเป็น10บัวนะคะแล้วก็บัวซีเมนต์กลมอีก22บัวจังซี่นะคะแล้วก็เฮาสิมาอยากเป็นปลาไหลคุ้นอีกจังซี่แม่ค่ะที่ได้เป็นลูกของฟาร์มเฮาคุ้นเองจังซี่ก็เป็นพันพุ่นล่ะค่ะรวมๆแล้วก็2น่าจะ 2,000 กว่าได้นะคะเนาะเฮายังมีความตั้งใจที่สิขยายฟาร์มต่อไปมั้ยค่ะก็จะแบ่งแยกไว้เป็นของเจ้าของที่สิลงเป็นพ่อแม่พันปลาไหลคุ้นก็สิแบ่งอีกส่วนนึงแล้วก็แยกใส่ออกมาจังซี่ส่วนนึงก็จำหน่ายให้เกษตรกรเฮาไปเป็นพ่อแม่พันนำนะคะเนาะวงบอก็เลี้ยงคือกันค่ะวงบอก็แต่ว่าวงบอนี่ตอนนี้ใส่บอที่เจ้าของมีอยู่แต่ว่าที่สิขยายไปข้างหน้าน่าจะเป็นบอปูนมากกว่าค่ะเพราะว่าวงบอเฮาเบิดแล้วตามขายครั้งแรกด้วยออเดอร์แรกพอเฮาเพิ่นมีคนเลิกรู้ว่าฟาร์มนี้ฟักปลาไหลได้แล้วมันก็จะมีออเดอร์มาเรื่อยๆเนาะออเดอร์เนี่ยมันบ่ตื่นเต้นมันตื่นเต้นตรงช่วงที่เฮาขนส่งมั้ยค่ะเพราะว่าการส่งนี่มันส่งข้ามจังหวัดเนาะสิ่งมีชีวิตแบบนี้เฮาท่านน่ะเคยส่งนะมันจะก็ดีใจอยู่ค่ะออเดอร์นี่คือมันมีมาเรื่อยๆเนาะพอมีคนรู้ว่าเฮาสามารถฟักเป็นลูกปลาไหลได้เพราะได้ออกสู่ตลาดละออเดอร์มันสิยาวเลยเท่าทุกมื้อนี่ล่ะค่ะก็ดีใจอยู่ค่ะอยากเฮ็ดผลงานอยากพอได้หลายๆให้ตอบสนองทุกคนพุ่นล่ะจ้ะการตลาดแรกๆเขาเริ่มเป็นยังไงครับแรกๆก็ขึ้นพี่อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วเนาะเฮาก็เฮ็ดหยังเฮาก็โพสต์จังซี่มั้ยคะพอมีคนเห็นแล้วเพิ่นก็สนใจค่ะเห็นเฮาเพาะได้สามารถเป็นตัวได้เพิ่นก็ติดต่อมาผ่านทาง Facebook ทาง LINE มามั่งจังซี่มั้ยคะแล้วก็ระแวกนี้เพิ่นก็เห็นเพิ่นก็สนใจเนาะอําเภอใกล้เคียงก็มีมาค่ะมาเบิ่งคือกันจังซี่มั้ยอําเภอเจ้าของก็มีมาเบิ่งก็ดีใจค่ะปัจจุบันก็ขายผ่านออนไลน์ค่ะก็คือขายผ่าน Facebook ค่ะมี TikTok แน่เพิ่นติดต่อมาขอเบอร์โทรจังซี่ค่ะโทรคุยกันแล้วก็ส่งให้เพิ่นต่างจังหวัดคือกันค่ะก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีลูกที่ว่า2เดือนก็คือเริ่มขายที่ตัวละ8บาทเนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือทางฟาร์มเฮาบ่มีป้อนตลาดเนาะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าติดออเดอร์หลายแล้วก็จะมีช่วงนี้จะมีแม่พันธุ์60บาทก็สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ใหญ่ขึ้นมาแน่ก็100นึงใส่ลูกขุน40บาทก็มีค่ะ40บาทนี่คือยังบ่ทันได้พร้อมไข่เอาไปขุนอีก 2-3 เดือนจังสิก็จะไข่ได้จังสิแม่ค่ะก็มีหลายราคาเฉลี่ยเดือนนึงสิมีรายได้จากการขายปลาไหลประมาณจักบาทครับเฉลี่ยเดือนนึงติจะเว้าไปแล้วก็มันกะทั่วๆกันเนาะค่ะเอาเว้าเอาตำๆเนาะก็จังใดก็ยืนอยู่30,000ได้เยอะค่ะแล้วต้นทุนล่ะครับต้นทุนหลักมันสิอยู่ในบ่อนะคะเนาะในถึงอุปกรณ์ข้างในมันบ่ได้มีหยังหลายเนาะค่ะกะละมั่งก็สิตกบ่อละ5 600นี่ล่ะที่เฮาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็สําหรับไผที่เลี้ยงใหม่ใส่กระชั่งก็ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะ2คูณ6แต่ว่าหั่นไผอยากเริ่มคือบ่อยากลงทุนหลายก็แนะนําให้ลองใส่บ่อปูนก่อนวงบ่อก่อนจังซี่มั้ยคะหรือว่ากะละมั่งใบใหญ่ก็ได้ค่ะต้นทุนบ่หลายค่ะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นี่สมมุติว่าเลี้ยงอยู่บ่อ2บ่อนี่กิโลนึงมันสิได้กินเป็นเดือนพุ่นราคา35บาทแบบแบ่งซื้อเลยนี่บ่ได้สูงคือต้นทุนของอาหารของอย่างอื่นค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กินหลายข้อดีของการเลี้ยงปลาไหลครับข้อดีของการเลี้ยงปลาไหลเรื่องราคาก่อนเนาะราคาก็ต่างจากปลาอื่นล่ะค่ะตลาดสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายอย่างล่ะค่ะในสิตลาดปลาเล็กปลาปล่อยใหญ่ขึ้นมาไผอดเนี่ยก็ได้ปลาเนื้อราคากิโลนึงก็อยู่ไซก็บ่เห็นต่ํากว่า200ค่ะตอนนี้แล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือเรื่องอาหารนี่ล่ะค่ะที่พี่มักมันต้นทุนต่ํามั้ยค่ะบ่ต้องไปยากกับว่าต้องซื้ออาหารเป็นกระสอบกระสอบมาวานให้จังซี่มั้ยค่ะก็คือประหยัดเรื่องของอาหารนําอีกส่วนนึงก็คือว่ามันเป็นอาชีพเสริมได้เนาะคนในครัวเรือนนี่สามารถซอยกันได้ก็สามารถอยู่ร่วมกันแบบเลี้ยงอยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ในครอบครัวมั้ยก็ได้สอนลูกนําจังซี่แม่วิธีจังซี่เฮ็ดจังซี่จังซี่
ยังมันแรงมากกับภาพไปหาอาหารป่าคือคนในครอบครัวได้อยู่น้ำกันนะคะแม่นี่กิจกรรมรวมกันมันบ่ได้ใส่เวลาหลายในข้อดีอีกข้อนึงค่ะบ่ได้ใส่เวลาหลายพอแม่พันกับคันเฮาเฮ็ดระบบน้ำไว้ก็คือได้เปิดสปริงเกอร์ใส่อย่างเดียวแล้วก็ไปเกี่ยอาหารให้อาหารตอนนี้มื้อแรกยังสิแม่ค่ะบ่ได้ใส่เวลาอยู่กับเขาโดนเพราะว่าไปใกล้เขาดูบ่ได้อยากฝากหรืออยากแนะนําอีหยังกับคนที่อยากเลี้ยงปลาไหลคือเฮาครับอยากฝากให้คนที่อยากจะเลี้ยงปลาไหลว่าก่อนที่เฮาสิเฮ็ดหยังทุกอย่างน่ะมันจะมีคําถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่าเลี้ยงง่ายบ่ไปขายใส่จังซี่แม่ค่ะก็อยากฝากว่าเฮาลองไปศึกษาก่อนข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์เฮานั่นล่ะว่าอยากง่ายซําใดเฮาสิเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์หรือเฮาสิเลี้ยงขุนเอาไปขายใส่เสื้อว่าตลาดมีอยู่ทุกหม่องค่ะย่างไปน้ำตลาดเจ้าของจะแทบจะบ่เห็นปลาไหลเลยค่ะบ่ต้องยานว่าจะบ่มีหม่องขายขอให้ตั้งใจที่สิเฮ็ดแล้วก็เรียนรู้เนาะค่ะเนาะเรียนรู้ในการที่สิทําอันใดก็ได้มันก็จะประสบความสําเร็จความตั้งใจกับใจเฮานี่ล่ะค่ะหรือว่าผู้ที่สนใจที่สิเลี้ยงหรือทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็สามารถสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาขอคําแนะนําจากทางฟาร์มเฮาก็ได้นะคะช่องทางการติดต่อฟาร์มก็จะมีเป็นเบอร์โทรโดยตรงเนาะค่ะเนาะ0918617502แล้วก็สามารถแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงที่สะดวกก็คือ Facebook นะคะเนาะสวนมะนาวกับสาวเลี้ยงแพะเนาะค่ะ